بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับ الحمد لله ครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับในรายการชีวิตในดุนยาครับวันนี้ผมอับดุลฮะลีมกลับมาทำหน้าที่เช่นเคยครับห่างหายกันไปค่อนข้างจะนานครับด้วยกับการเวลานะครับด้วยกับปัจจัยต่างๆนะครับที่ทำให้ทางทีมงานก็ดีครับไม่สามารถที่จะมาออกอากาศหรือมาพบปะพี่น้องได้นะครับในเนื้อหาต่างๆครับแต่ทุกครั้งที่รายการชีวิตในดุนยามาพบกับพี่น้องนะครับก็จะเป็นภารกิจที่สำคัญนะครับเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญนะครับหรือเป็นมุมมองชีวิตของแต่ละคนที่มีความสำคัญซึ่งเรามองว่าชีวิตเหล่านี้นะครับน่าจะเป็นข้อคิดแง่คิดให้กับตัวเราเองนะครับให้กับพี่น้องนะครับให้กับผู้คนในสังคมนะครับได้ร่วมคบคิดไปด้วยกันนะครับกับชีวิตต่างๆนะครับทำดูแล้วครับวันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับอยู่ที่อำเภอสัตหีบนะครับภูตาหลวงนะครับพื้นที่ตรงนี้ผมเองส่วนตัวค่อนข้างจะคุ้นเคยดีนะครับแต่วันนี้นะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นความพิเศษนะครับที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับในวงสาธารณะนะครับในการที่เป็นพับลิกให้กับพี่น้องได้รู้จักพื้นที่แห่งนี้ครับพื้นที่นี้นะครับเป็นทั้งมัสยิดนะครับที่ชื่อว่ามัสยิดอัลมุมินนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่เดียวกันนะครับที่เป็นพื้นที่ของบ้านเด็กกำพร้าเด็กยากไร้นะครับที่ดำเนินการมาก็คือบ้านอิสลามครับวันนี้ผมนั่งอยู่กับเจ้าของพื้นที่นะครับที่ดูแลพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นอามานะในการดูแลเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งตัวมัสยิดก็ดีทั้งตัวของโครงการของการดูแลเด็กๆก็ดีครับเป็นใครยังไงวันนี้มารู้จักกับผู้ชายคนนี้ครับสลามอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับมาดูฮะลีมอัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้ประสงค์อีกประสงค์ครับวันนี้ธรรมดาเราจะคุยกันเค้าเรียกว่านอกจอคุยกันขำกันนะเนี่ยแต่วันนี้เป็นทางการนะครับจะครูครับแต่ว่าก็เป็นทางการที่มีความสุขแบบว่าคนคุ้นเคยกันนะครับอยากใหครูได้ผมเรียกว่าครูนะครับอยากให้ครูแนะนำตัวเองนิดนึงครับว่าครูเป็นใครยังไงครับถึงชื่ออะไรแล้วก็มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงครับก็จริงๆแล้วเป็นคนกรุงเทพนะฮะอยู่มัสยิดฮารูมบางรักเดิมๆคนกรุงเทพเลยเดิมคนกรุงเทพเลยพ่อแม่ก็อยู่กรุงเทพกันตลอดทุกวันนี้พี่น้องทุกคนก็ยังอยู่กรุงเทพมีผมคนเดียวแหละกระโดดออกมาครับเป็นคนบ้านนอกอารมณ์นี่ครับครับครับมากินกาแฟบ้านนอกกันดีกว่าทีนี้พอมาอยู่มาเนื่องจากมาทำงานครับจากกรุงเทพแล้วมาทำงานต่างจังหวัดที่ระยองมาตะพุทครับก็เลยมาติดใจชนบทเข้าบรรยากาศอากาศดีรถไม่ติดนะครับผู้คนก็ไม่มากมายอะไรก็เลยคิดว่าน่าจะใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดแล้วกันครับก็เลยง่ายๆอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยง่ายๆเพราะว่ามันเบื่อแล้วกรุงเทพอยู่ตั้งแต่เกิดครับอายุทํางานมันก็30 40ปีแล้วนะจะ40แล้ว30กว่าแล้วโอ้ไม่ไหวครับก็พอมาเจอสภาพงานแล้วสภาพสิ่งแวดล้อมแล้วครับอัลฮัมดุลิลละห์เราชอบเราก็เลยคิดว่าเอาปักหลักนี้แล้วกันเสาร์อาทิตย์ก็กลับไปบ้านกรุงเทพทีนึงครับพอทำไปทำมาพอมาพักอยู่ไอเราด้วยความเป็นคนที่ทำงานครับอยู่กับเด็กเยาวชนครับชอบพัฒนาเด็กเยาวชนฮารูนก็เป็นที่พื้นที่ฮารูนเป็นแหล่งหนึ่งที่เราไปพัฒนาครับหลายที่ในกรุงเทพที่เราเข้าไปพัฒนาเราก็รู้สึกว่าผูกพันอยู่กับเด็กนักกิจกรรมหลายคนมาจากที่ฮารูนเยอะเลยครับแล้วก็ผมเองก็กิจกรรมก็เริ่มจากเด็กไม่ได้เริ่มจากการทำงานกับกลุ่มผู้ใหญ่จากเด็กเยาวชนรวบรวมเด็กเยาวชนมาทำงานศาสนามั่งมาทั้งชมรมมั่งมาทำงานพัฒนาศาสนาตามวันองค์วันอะไรต่างๆก็พอมาอยู่ต่างจังหวัดเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเรามีไฟอยู่ครับก็เลยไปพักตามมัสยิดไปหาที่พักใกล้ๆมัสยิดก็ไปเจอมัสยิดเข้าก็เลยไปละหมาดที่มัสยิดไปเจออิหม่ามเห็นอิหม่ามสอนหนังสือเด็กก็บอกอิหม่ามผมขออาสาครับจิตอาสาช่วยสอนครับสอนไปสอนมาสอนมาสอนไปก็มันก็ต้องย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยเพราะว่าในแถบที่เราทำในอากาศมันไม่ค่อยดีอากาศเสียนี่กรมสากรรมนะฮะครับครับครับก็กลับมาอยู่ที่พักเดี๋ยวทำไปทำมาก็ทำงานไปด้วยอะไรไปด้วยก็ปรากฏว่าย้ายไปอยู่ที่พัทยาจุดเริ่มต้นที่เราทำงานมาแล้วแต่เราพอมาทำงานอยู่ในนิคมมาตาพุทธเราไม่ได้พัฒนาอะไรเลยทำแต่งานอย่างเดียวผมมาอยู่ที่พัทยาคนมันเยอะเด็กมันแยะเราก็เลยเห็นว่าเด็กเยอะคนแยะ
ราก็เลยเชิญชวนเด็กๆมาบ้านมาที่บ้านครับไม่ได้ไปที่มัสยิดที่มัสยิดก็มีครูสอนแล้วครับมาที่บ้านก็มาจัดอบรมสัมมนาพูดคุยครับต่างๆจนกระทั่งเด็กๆติดครับที่บ้านได้กินข้าวมานอนมาเที่ยวเราพาไปทะเลพาไปไหนต่อไหนออกกําลังกายเช้าวิ่งอะไรต่างๆเตะมุ้งเตะบอลพาไปหมดครับเด็กแถวนั้นก็เป็นเด็กมุสลิมที่ค่อนข้างยากจนครับก็เด็กก็ติดใจชอบก็เราก็เลยจัดค่ายอบรมมาเรื่อยครับจัดเดือนละครั้งเดือนนึง3วันจัดมาอยู่พัทยามาประมาณ10ปีครับจัดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อยู่พัทยาสู้กระแสความแรงของพัทยาไม่ไหวอ๋อครับพวกไอ้กลุ่มที่มันดึงเด็กๆเยาวชนออกนอกศาสนาและอีกอย่างคนพัทยาเองก็มีมัสยิดเยอะครับเวลาเราจะทำงานตามมัสยิดก็ติดขัดปัญหากับพี่น้องเราไม่ค่อยร่วมมือเพราะเราไม่ใช่คนเดิมไม่ใช่คนท้องที่เราก็ทำที่บ้านพอเราทำที่บ้านเสร็จเราก็มีความรู้สึกว่าก็ที่บ้านก็ได้ผลครั้งนึงตรงที่ว่ามันเป็นบ้านของเราเราทำได้เต็มที่ครับจากนั้นมาก็คิดว่าพัทยาอยู่ไม่ได้แล้วครับเพราะมันหนาแน่นครับและเด็กกระจายตัวเยอะไม่เหมาะกับการเพาะปลูกในตอนนั้นครับเพราะว่าพอเด็กออกจากเราไปก็ไปเจอเลยไปเห็นสภาพพัทยาเราก็รู้กันอยู่ครับก็เลยคิดว่าออกมาอยู่ให้ไกลพัทยาหน่อยก็มาที่สัตหีบครับก็มาเจอบ้านหลังหนึ่งก็เช่าเขาเลยครับมันหลังใหญ่มากเลยครับค่าเช่ามันถูกครับที่มันถูกเนี่ยผมไม่รู้สาเหตุแต่มันใหญ่เหลือเกินครับเขาคิด 3,000 บ้านหลังใหญ่แต่คิด 3,000 เลยแต่เนื้อที่2ไร่อ้นรอหักวัด2ไร่นึกคิด 3,000 ครับแล้วก็ตกใจทำไมมันถูกจังครับโอ้โหแต่ปรากฏว่าบ้านมันโซมไม่เคยมีใครอยู่มาเป็น10ปีแล้วครับครับเราก็ไม่รู้ประวัติครับไปเช่าก็ล้างบ้านเลย uh-huh. จ้างคนมาล้างบ้านเช็ดกวาดเช็ดถูอะไรต่ออะไรตอนนั้นก็ทำงานอยู่ด้วยครับอยู่ไปก็จัดค่ายเลยครับนิสัยของเราก็ชอบอยู่แล้วเด็กเรียกเด็กมาละหมาดมาเข้าค่าย3วันอะไรต่างๆก็ปรากฏว่าเด็กก็เจอผีหลอกขอโทษนะเจอยินหลอกยินหลอกก็ตกใจร้องวิดไว้ก็ตู้บู้กันเราก็บอกไม่เป็นไรเราก็ขอดุอาผลสุดท้ายแล้วก็ปรากฏว่าเราก็ทำอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งอยู่ได้สบายครับก็เลยมีความรู้สึกว่ามีความสุขแล้วตรงนี้ครับครับครับอยู่มาอยู่ไปผมไปสอนหนังสือเด็กกำพร้าที่มัสยิดชาฟีมาเรียมพระประแดงสมุทรปราการครับก็ไปเจอเด็กกำพร้าครับไปสอนให้เด็กกำพร้าเด็กยากไร้ก็ไปเห็นเข้าสภาพก็สงสารเอ๊ะกลับมาคุยกับภรรยาที่บ้านว่าขออิหม่ามท่านเอาเด็กกำพร้ามาเลี้ยงสักคนหนึ่งก็จะได้ช่วยแบ่งเบาสังคมบ้างเราก็จัดค่ายอยู่แล้วแต่อยากจะมาเลี้ยงเป็นคนในครอบครัวเป็นลูกเป็นหลานก็เอามาคนหนึ่งเริ่มจากคนหนึ่งที่มัสยิดชาฟีมาเรียมเรื่อยมาปีหนึ่งสองปีสามปีจนกระทั่ง10กว่าคน20 30ครับจนกระทั่งเกือบ10ปีอยู่ที่สัตหีบตรงนั้นนะฮะที่เขาเรียกบ้านเตาถ่านเจ้าของที่เขาก็เห็นที่มันเจริญเขาก็จะเอาบ้านคืนเขาจะเอาบ้านคืนแล้วเขาจะขายบ้านเพราะที่มันเจริญแล้วมีลูกแมคโครมีโลตัสโอ้ยมีอะไรสารพัดไปขึ้นจากบ้านหลังใหญ่ราคา 3,000 ว่ากันว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยผู้คนไม่กล้าไปอยู่ไม่กล้าไปอยู่แต่เราไปอยู่เราไปอยู่ได้เขาก็แปลกใจทีนี้ขึ้นราคาขึ้นราคาขึ้นอีกเอาขึ้นเราก็สู้เพราะเรายังไม่มีที่อยู่ครับตอนหลังเรามารู้ว่าที่เขาขึ้นราคาก็ไม่แพง 3,000 เป็น 5,000 ครับครับคนบอกว่าบ้านนี้อดีตเป็นบ้านผีสิงอ๋อมันเคยมีฆ่ากันตายแล้ว คนกลัวคนไทยพุทธเนี่ยนะฮะอ๋อครับชาวไทยพุทธเขากลัวแต่เรามุสลิมก็ไปเจอมียินมีอะไรเราก็รู้แต่เราไม่ได้กลัวขอเราคุ้มครองครับเราก็คุ้มครองให้เด็กอยู่สงบเด็กที่เราเลี้ยงอยู่ก็ผมจำได้ผมเคยไปที่นี่ด้วยมีเลี้ยงไก่มีเลี้ยงอะไรเลี้ยงแพะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านเราฝึกเด็กเราให้เด็กรู้จักปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ให้เกิดความเมตตาให้ทำงานบ้านเช็ดกวาดถูล้างห้องน้ำเก็บกวาดทำความสะอาดซักเสื้อซักผ้าอะไรต่างๆเด็กทุกอย่างจะต้องทำงานในสิ่งที่ชีวิตประจำวันต้องเจอต้องทำพอเราฝึกไปเรื่อยๆเด็กเขาก็จะเริ่มชินเป็นจากไม่เป็นก็มาเป็นจากไม่รู้ก็รู้จากไม่เก่งก็เก่งกลับไปบ้านนี่เขาก็ไปทำที่บ้านได้แหละอยู่มาเด็กเยอะพอเด็กเยอะเสร็จแล้วเจ้าของที่บ่ที่เจริญเขาก็อยากได้คืนอยากได้คืนแล้วก็จะขายเพราะราคามันแพงขึ้นแล้วเราก็เดือดร้อนแล้วสิหาที่ใหม่ขอละตาลาเด้อตะตังก็ไม่มีก็ตะเวนแถวสัตหีบทั้งหมดแหละเข้าซอกเขาเข้าตีนเขาเข้าหลังเขาอะไรไปดูหมดครับ
ซื้อไม่ได้มันขายยกแปลงมั่งยกที่เยอะมั่งครับไม่มีตังค์ซื้อขอดูอาไปขอดูอามาก็ปรากฏว่าเดือนรอมฎอนปี2558 58 2558ครับเดือนรอมฎอนปีนั้นผมก็ไม่ได้ไปละหมาดที่มัสยิดเพราะป่วยไม่สบายแต่เราแวะไม่ได้ไปมีเด็กหนุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นพี่น้องตระกูลจุนทีละของมัสยิดสวนภูฝั่งทนครับเขาสนิทคุ้นเคยกับที่บ้านตรงที่เขาเอาอาหารพวกผลไม้มาแจกให้เด็กๆแล้วก็น้ำยาล้างจานมาให้เด็กเขาก็ทำขายครับครับเขาเห็นเราไม่ไปมัสยิดก็เลยมาเยี่ยมที่บ้านเขาก็มาเห็นป้ายประกาศขายบ้านกับที่ดินที่เราอยู่เขาติดป้ายไว้แล้วติดป้ายไว้เลยครับเขาก็ตกใจเอ้าครูแล้วอย่างนี้ครูจะไปไหนครับเราบอกว่าเราก็หาที่อยู่นะเพราะอัลเลาะห์ให้เราขวนขวายแสวงหาปัจจัยพอเราหาแล้วแต่ก็ยังไม่มีที่เขาก็เลยวันรุ่งขึ้นนัดไปเจอมัสยิดก็มอบมัสยิดมอบที่ดินตรงนี้มอบที่ดินกำลังนั่งอยู่เนี่ยสองแปลงครับ200กว่าตารางวาเขาเอาโฉนดมาให้เลยบอกครูครับผมให้สำหรับครูเพื่อเด็กกำพร้ายากจนเอาไว้เลี้ยงสุภาพนรกมาชาอัลลอฮ์ผมนี่น้ำตาร่วงเลยกลับมาบอกภรรยาภรรยาร้องไห้เลยไม่นึกเลยว่าจะง่ายอะไรแบบชนิดที่เรียกว่าเราเนี่ยตะเวนหาที่อยู่มันยากเย็นแสนเข็นเขาให้แบบมาเจอเราวันเดียวคืนเดียวเราไม่สบายเรามาเห็นป้ายขายบ้านวันรุ่งขึ้นเอาโฉนดมาให้เราที่มัสยิดเลยมาชาอัลลอฮ์ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับความเมตตาของอัลลอฮ์นะและที่ผ่านเขามาเนี่ยเขาไม่ได้คนร่ำรวยนะแต่เขามาอยู่นานแล้วเขาก็มีสตังค์พอเก็บซื้อที่ซื้อทางไว้บ้างเขาก็มีที่ตรงเนี้ยสามแปลงก็คือที่ตรงนี้ที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยที่เรานั่งอยู่เนี่ยเขามีสามล็อกแต่เขาให้เราสองล็อกเลยก็เหลืออีกล็อกนึงครับผมก็มาดูโอ้โหอัลฮัมดุลิลลาห์นี่มันไกลความเจริญผมเชื่อว่าวันที่ ครูมาดูเนี่ยสภาพมันเนี่ยคงไม่ใช่อย่างที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ใช่มันเป็นป่ามันเป็นป่ามันเป็นป่าป่าดีๆนะต้นไม้ต้นหญ้าเต็มไปหมดวินาทีที่ไปเห็นป่าครั้งแรกเรากำลังอยู่ในเมืองกำลังทุกอย่างกำลังสวยงามแล้วก็เขาจะขายบ้านแล้วแต่ว่าเราให้อีกก็ไปหาทุกที่ไม่มีเขาให้โฉนดมาถือโฉนดมาอยู่กลางป่าครูคิดอะไรต่อจากนั้นเนอร์ลีบอกว่าเรามีความรู้สึกว่าพระเจ้าประทานให้แบบเราไม่เสียอะไรแล้วแล้วเราจะหยุดนิ่งไหมจะสู้ไหมหรือจะทำยังไงต่อก็นั่งคิดว่าเอก็เมื่อพระองค์ประทานให้แล้วเราก็ต้องสู้ต่อสู้ต่อก็เลยมาดูที่เสร็จเรียบร้อยก็เลยกลับไปเรียกทางเจ้าของที่ดินที่เขาให้นี่แหละที่เขาประกับให้เรียกพี่น้องเขามาปรึกษากันว่าจะทำยังไงดีครูก็ไม่มีสตังค์นะเอาเป็นว่าเราจะร่วมมือกันยังไงดีครูทำหนังสือเลยให้ผมทำหนังสือขอรับบริจาคมัสยิดบ้านเขาก่อนเลยมัสยิดสวนภูครับเขาก็เอาหนังสือไปอ๋อได้มา 70,000 อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ 70,000 แรกที่ได้มาจากเขาเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์ผมก็ถมที่ตัดหญ้าวัดรังวัดขุดบ่อน้ำครับปักหลักเขตให้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหทีนี้มองดูอัลฮัมดุลิลลาห์เลยจากป่าเลยกลายเป็นจากป่าที่ละที่ละที่เราเห็นแล้วว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ละพอได้อย่างนั้นแล้วก็มีเนียดว่าเขาเข้าใจว่าเราเนี่ยเขาจะให้ที่เราเพื่อสร้างบ้านครับกำพร้าเลยแต่เรามีเนียดว่ามันไกลมัสยิดเราพาเด็กไปมัสยิดไม่ได้มันลำบากมากครับเด็กตั้งเกือบ30คนเราก็เลยเนียดว่าเราจะสร้างมัสยิดเล็กๆขึ้นหลังครับเราก็เลยบอกกับเจ้าของที่ว่าเราขอทำมัสยิดก่อนนะเขาตกใจว่ามีมัสยิดด้วยเหรอเขาไม่นึกว่าเราจะทำมัสยิดเขานึกว่าเราจะทำแค่บ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าผลปรากฏว่าเราทำมัสยิดก่อนเลยครับขอเขาบอกเขาว่าเราจะทำมัสยิดเลยนะเราจะเอาบ้านของอัลลอฮ์เราจะสร้างความพอใจให้อัลลอฮ์เราอยากจะได้ความโปรดปรานจากอัลลอฮ์เราทำให้อัลลอฮ์ก่อนดีกว่าไอ้ของเราเนี่ยเดี๋ยวกางเต็นท์อยู่ก็ได้ครูพูดทำให้ผมนึกถึงท่านนบีที่เดินทางไปและสิ่งแรกที่นบีทำคือสร้างมัสยิดก่อนท่านละฮาริมพูดนะผมก็ได้แบบอย่างจากท่านรอซูลุลลอฮ์นั่นแหละที่ท่านทำแบบอย่างไว้ให้เราตอนที่ท่านย้ายไปนครมะดีนะห์ท่านก็มาได้ปลูกบ้านก่อนท่านก็ทำมัสยิดมัสยิดกูบาแล้วมัสยิดอันนบวีไอ้เราก็ได้ไอเดียจากท่านน่ะแหละว่าอัลลอฮ์พอใจเราแล้วเดี๋ยวอะไรก็ขวางไม่ได้ครับถ้าเราจะให้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นที่อัลลอฮ์ประสงค์จริงนะพอเราทำมัสยิดเนี่ยเราก็เรียกพี่น้องก็ที่เจ้าของที่นี่ละเขาบอกครูหนังสือแจกเลยใช่ไหมนี่แหละพอพี่น้องรู้ข่าวก็มาถ่ายช่องมาทำมาอะไรต่ออะไรมาช่วยกันชาวบ้านบังดาวูดเอ่ยจากอัลฮัมอาจารย์ซอดิกีนเอ่ยจากใครแต่ใครที่รู้จักกันนะที่พอจะรู้ก็มาช่วยกันประชาสัมพันธ์ผลสุดท้ายแล้วเราก็ได้มาก้อนหนึ่งได้ทำมัสยิดอัลฮัมดุลิลลาห์เลยเริ่มแรกเราก็มาขึ้นเลยครับ
หลังจากนั้นเราก็นานไหมครับครูตั้งแต่ตอนที่ปี60ยังย้ายกว่าจะย้ายมาที่นี่กว่าจะมาสิทธิ์จะทำจากที่บ้านเก่าเขากว่าจะขายได้เรากว่าจะย้ายออกมาเนี่ยนานไหมครับคืออย่างนี้พอปี58ครับที่เขาแจ้งผมใช่ไหมใช่ครับ58แล้วพอปี58ปุ๊บเขาแจ้งเราก็หาพอปี59เนี่ยเขารู้ข่าวรู้ข่าวว่าเราจะถูกไล่บ้านนะครับเขาก็ให้โฉนดภายในปี60เท่านั้นแหละครับเราก็มาเริ่มปี60เราครับครับเพราะปี58เราเริ่มแล้วปี59เราเริ่มก่อสร้างมัสยิดแล้วปี60เสร็จเลยมัสยิดเสร็จภายในปีเดียวภายในปีเดียวมาชาอัลลอฮ์ไปขออนุญาตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ภายในปีเดียวเราก็ทำเสร็จครับพอเราทำเสร็จเราก็ย้ายจากบ้านตรงนั้นที่เขาจะเอาครับมานอนกันในมัสยิดที่นี่เลยที่นี่เลยแล้วเราก็ปลูกเพิงเล็กๆเป็นโรงครัวครับให้ภรรยาทำกับข้าวแล้วเด็กก็ลงไปกินข้าวกินเสร็จก็ขึ้นมานอนมาละหมาดมาสอนหนังสือกันอะไรที่นี่แหละครับเช้าก็ไปส่งโรงเรียนเย็นก็ไปรับกลับก็เหนื่อยหน่อยตอนนั้นครับแต่การทำดินละไปส่งโรงเรียนหมายถึงว่าเด็กๆทุกคนก็เรียนหนังสือด้วยยังเรียนหนังสือไทยอยู่ต้องไปส่ง 3-4 โรงเรียนครับขับรถไปส่งเช้า3โรงเรียนเด็กมันโตแล้วมันก็ย้ายโรงเรียนจากประถม6ไปเข้าม .1 ครับนะฮะมันก็ไปส่ง3โรงเรียนนิดนึงครับแล้วไปโรงเรียนเนี่ยค่าใช้จ่ายยังไงครับค่าใช้จ่ายก็หมายถึงว่าครูเองกว่าจะมาเนี่ยก็ลำบากลำบนแล้วแหละตอนนั้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆของเด็กๆที่มาอยู่กับเราแล้วคืออย่างนี้ไปเรียนหนังสือต่อเวลาที่เรารับเด็กๆมาอยู่กับเราเนี่ยครับเราไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองจะช่วยก็ได้ไม่ช่วยก็ได้ครับแล้วแต่ความสามารถกำลังที่เขาพอช่วยได้เขาถามว่าเท่าไหร่ผมบอกแล้วแต่ท่านสามารถเท่าไหร่ก็เท่านั้นท่านช่วยได้เท่าไหร่ก็ช่วยนั้นเพราะเราถือว่าเราก็หวังขอจากอัลลอฮ์นะพึ่งพาจากอัลลอฮ์แล้วก็ในครอบครัวก็พอช่วยกันได้แล้วก็คนรู้จักพี่น้องมุสลิมเนี่ยก็ยังพอช่วยกันคนที่ทราบข่าวที่ทราบข่าวแต่สำหรับพ่อแม่ของเด็กเนี่ยแล้วแต่เขาเราไม่เรียกไม่เรียกร้องแล้วเราไม่ได้ไปขอมาเลี้ยงเราก็ไม่ได้รับจ้างเลี้ยงเราบอกเขาอย่างนี้เราไม่ขอมาไม่รับจ้างอัลลอฮ์ประสงค์ให้มาเราก็คุยกับเขาให้เท่าไหร่ก็ได้ไม่ให้ก็ไม่ว่ากันแล้วแต่เพราะนั้นเราก็เลี้ยงกันมาเนี่ยทั้งค่าหนังสือค่าเสื้อผ้าค่าอาหารการกินพี่น้องจากมุสลิมเรารู้ว่าก็ช่วยอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ทิ้งงานที่เราช่วยพระองค์พระองค์ก็จะช่วยเราก็จนเราเลี้ยงมาหลายรุ่นแล้วจนกระทั่งย้ายมาอยู่ตรงที่ที่เป็นที่ที่เราไม่ต้องเสียค่าเช่าที่เลยนี่แหละตรงนี้แหละที่ท่านบังคารีมมานั่งอยู่กับผมตรงนี้เราก็ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำเต็มรูปแบบพอมัสยิดเสร็จขอดูอาจากอัลลอฮ์ก็ได้บ้านเป็นบ้านบ้านเด็กบ้านเด็กบ้านพักบ้านอิสลามแบบเป็นบ้านพักทั้งของผมทั้งของเด็กอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเพราะเราเลี้ยงแบบครอบครัวมุสลิมครอบครัวอิสลามให้เป็นลูกเป็นหลานดูกันอยู่ตลอด24ชั่วโมงไม่ใช่เลี้ยงกันแบบขอพักไม่ใช่เลี้ยงกันแบบโรงเรียนเลี้ยงกันแบบครอบครัวมุสลิมพอเป็นครอบครัวแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องดูแลเขาตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับก็เลยผมมาที่นี่แต่ละครั้งเนี่ยจะเห็นเด็กเนี่ยรู้หน้าที่เลยว่าสิ่งแรกที่เขาเจอแขกมาเขาต้องทำแบบไหนครับเวลาละหมาดเวลากินข้าวเวลาทุกอย่างเขาจะรู้หน้าที่หมดเลยครับอันนี้มันเป็นการที่เรียกว่าทางนี้ก็คือดูแลแล้วก็สอนเราเอาคำสอนจากท่านรอซูลุลลอฮ์มาท่านรอซูลุลลอฮ์บอกว่าเวลาแขกมาก็ต้อนรับแขกครับแล้วก็ให้ดีที่สุดไม่กินก่อนแขกด้วยนะใช่ผมสังเกตก็พยายามที่จะให้ดูแลเอาใจใส่แล้วก็จัดการเรื่องเก็บทำความสะอาดความสะอาดของเราก็เป็นเรื่องที่เน้นเยอะมากเพราะว่าสังคมเราต้องสะอาดมุสลิมสอนให้เราเรื่องสะอาดศาสนาสอนเรื่องสะอาดเยอะแล้วก็เด็กก็ต้องมีหน้าที่อามานะความรับผิดชอบเพราะรอซูลุลลอฮ์สอนว่าหน้าที่จะถูกถามในวันกิยามะฮ์เพราะนั้นผมก็บอกเขาว่าถ้าเขามีหน้าที่ล้างห้องน้ำเขาจะต้องถูกอัลเลาะห์ถามวันนั้นว่าล้างไหมเขามีหน้าที่กวาดมัสยิดก็ถูกอัลเลาะห์ถามเขามีหน้าที่เลี้ยงห่านเลี้ยงเป็ดเลี้ยงเขาก็ถูกอัลเลาะห์ถามเพราะนั้นแต่หน้าที่ของเขาที่เขาทำเนี่ยเขาได้ผลบุญหมดครับแต่เราก็จะถามว่าเมื่อมีหน้าที่เขาทำไหมครับเพราะนั้นเขาต้องมีภาระมีอามานะความรับผิดชอบก็ฝึกเขาไปครับโตขึ้นเขาจะได้รู้จักเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนดูแลครอบครัวแล้วก็จะสอนอนาคตของเขาในครอบครัวเขาต่อไปสิ่งหนึ่งที่ผมจำประโยคของครูฟาริดที่เคยเล่าให้ผมฟังคุยผมว่าทำไมบ้านเด็กกำพร้าจะต้องเลี้ยงเด็กให้ดูอนาถาด้วยครูก็บอกผมว่าเคยเลี้ยงทำไมต้องเลี้ยงเด็กให้ดูอนาถาทำไมไม่ให้เขาได้มีชีวิตเหมือนกับคนปกติทั่วไปเขาควรจะได้ไปกินน้ำสักแก้วหนึ่งในร้านอะไรสักร้านหนึ่งวันอาทิตย์เขาน่าจะได้ไปตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้น
อย่างนี้ครับคือประสบการณ์ของเราจากการที่เราเดินทางไปเยี่ยมเยียนเด็กเยาวชนที่หลายๆที่แม้กระทั่งไกลถึงเชียงรายเด็กเขาเด็กตัวแล้วก็ไปมามันทำให้เรามองเห็นว่าเราต้องเลี้ยงให้เขาเป็นคนดีมีคุณภาพเพราะศาสนาอิสลามต้องการ มุมินผู้ศรัทธาที่เข้มแข็งเป็นคนดีแล้วก็มีคุณภาพทั้งโลกดุนยาและอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นคุณลักษณะสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่เนี่ยเราจะต้องทำให้ได้เหมือนกับว่าเท่าที่เรามีกำลังความสามารถรจะไม่เป็นเด็กอนาถาแล้วก็ไม่ไปซ้ำเติมสิ่งที่เขาเคยอยู่มาก่อนในครอบครัวหรือในสถานที่อื่นรอยแผลเป็นของรอยแผลของเราก็บอกมาอยู่นี่เหมือนของครอบครัวเดียวกันเสื้อผ้าเขาก็ต้องใส่เสื้อผ้าที่เหมือนกับที่เราใส่ที่นบีสอนอาหารที่เขากินก็ต้องกินเหมือนกับที่เรากินเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เขาก็ต้องสวมใส่ดีเหมือนกับเราเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราเอาคำสอนของอัลลอฮ์คำสั่งของอัลลอฮ์คำสอนเราซึ่งมาปฏิบัติเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าโอ้ศาสนาเราสอนแล้วเขาไม่ได้มีข้อเสียอะไรเลยนี่เพียงแต่ว่าชีวิตของเขานั้นมันอาจจะบกพร่องไปบ้างในครอบครัวในกับพ่อแม่แต่เมื่อเขามาเติมเต็มศาสนาเข้าไปแล้วเอาศาสนาเติมให้เขาเติมเขาเติมเขาจนกระทั่งไอ้สิ่งที่เป็นปัญหาของเขามันก็จะได้ลดลงศาสนาจะเพิ่มขึ้นทีนี้ความรู้สึกของเขาก็จะรู้สึกดีกับการมีชีวิตอยู่แบบที่ศาสนาสอนนั่นแหละเราก็เลยบอกเขาว่าไปไหนต้องแต่งตัวให้ดีอยู่บ้านเสื้อผ้าขาดไม่ใส่ครับคือถ้าใส่ขาดต้องเย็บนบีสอนต้องเย็บก่อนจะเปลี่ยนผมก็สอนเขาถ้าเย็บปะชุนเย็บปะชุนอันไหนซิปขาดบอกเดี๋ยวไปที่ร้านไปเปลี่ยนใส่ได้ใส่ปะได้ปะใส่ได้ใส่เราก็บอกเขาอย่างนั้นจนกระทั่งว่าเขาก็มีความรู้สึกว่าอันนี้ใส่ไม่ได้แล้วครับผมขอเปลี่ยนแล้วก็มาดูอะอย่างเงี้ยแล้วความน่ารักเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยครับก็จะมีพี่น้องที่วันอีดก็จะมีเสื้อผ้ามาให้โอ้โหวันอีดนี่ทุกอีดเลยทางอาหรับที่เป็นสปอนเซอร์ช่วยเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ว่ามาช่วยเราทุกเดือนหรอกแต่ว่าพอถึงวันสำคัญสำคัญศาสนาเนี่ยเขาจะเรียกเขารู้แล้วไปเลือกเสื้อผ้าเด็กพอใจที่จะเอาชุดไหนเขาจ่ายเลยสวยที่สุดหล่อที่สุดอัลฮัมดุลิลลาห์เขาบอกว่าต้องเป็นอย่างนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์เราก็เลยได้ภาคผลจากตรงนี้ที่อัลเลาะห์เมตตาก็คือมีคนมาช่วยซื้อเสื้อผ้าสวยๆให้ทุกปีครับวันอีดทุกอีดครับเด็กก็เลยได้แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่ตามซุนนะห์นบีว่าเสื้อผ้าที่ดีที่สุดเขาก็ได้จนกระทั่งเราก็ต้องบอกทางคนที่เป็นสปอนเซอร์ว่าตอนนี้ยังเยอะละครับครับขอหยุดไม่ไปซื้อเพราะว่ามันเยอะเกินไปครับครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นฟุ่มเฟือยครับ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 ก็คือเลี้ยงให้เขาอยู่ในเขตที่พอดีกับครับครับชีวิตครูอยู่กับเด็กๆมาค่อนข้างจะนานมากนานผูกพันกับเด็กมากและผมเชื่อว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยก็มีที่ไปที่มาที่แตกต่างกันรอยช้ำรอยความเจ็บปวดเขาแต่ละคนมาต่างๆนานๆเนี่ยอะไรที่เป็นความเจ็บปวดที่สุดของคนที่ดูแลเด็กนะครับหมายถึงว่าอะไรที่เราทำรู้สึกว่าเรารู้สึกสะเทือนใจรู้สึกจะบอกว่าไม่ดีรู้สึกสะเทือนใจที่สุดกับการที่เกิดขึ้นนะครับมีไหมครับง่ายๆก็คือว่าเราบอกกับเด็กๆทุกคนนะว่าเราพาเขาไปหาอัลลอฮ์เพื่อจะไปเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ครับขอให้เขาเนี่ยเดินตามอือฮึไอ้ที่เราสะเทือนใจที่สุดคือเขาเดินสวนกับเราเขาไม่ตามผมพูดอยู่เสมอว่าชวนไปสวรรค์ชวนไปหาอัลลอฮ์ทำไมหนีไปนรกอ่ะครับนี่แหละสิ่งที่ผมมีปัญหาเรื่องนี้มากที่สุดก็คือเวลาสอนเขาว่าอัลลอฮ์บอกอย่างนี้อัลลอฮ์สั่งอย่างนี้นบีสอนอย่างนี้แล้วผมก็ปฏิบัติอย่างนี้ให้เขาดูแล้วก็บอกเขาเนี่ยพอรับหลังเราหรือเผลอเขาก็จะกลับไปอยู่ในสภาพที่เดินทางเข้าสู่นรกขุมนรกผมเข้าใจคำสอนนบีบอกว่าสวรรค์นั้นล้อมรอบด้วยสิ่งที่มันฝืนจิตใจต้องบังคับใจตัวเองต้องทุกข์ยากลำบากแล้วเราก็ยอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะสวรรค์แต่นรกมันล้อมรอบไปด้วยสิ่งเย้ายวนสิ่งเชิญชวนสิ่งที่ชอบสิ่งที่หอมหวานเขาก็อยากจะได้อย่างนั้นเด็กๆเราเข้าใจแต่เราก็ต้องสู้แต่ตรงนี้แหละที่สะเทือนใจเราเยอะตรงที่ว่าบางทีเราทุ่มเทเยอะ เราสอนแยะ เราปรับความคิดเราลงมาเท่ากับเขา ใช้คำพูดง่ายๆ สอนแบบที่นบีบอกเรียบง่ายฟัง และเข้าใจระดับ ความรู้ของเด็กระดับ เราสอนตามที่ท่านรอซูลุลลอฮ์บอกเข้าใจไหมเข้าใจครับรู้เรื่องนะรู้เรื่องครับทำได้นะได้ครับพอลงจากมัสยิดออกจากบ้านคนละเรื่องอันนี้มันทำให้เรารู้สึกว่า
ก็ตกลงกันแล้วพูดกันก่อนชัดเจนแล้วเข้าใจดีแล้วแต่ทำไมพอออกพ้นจากเราไปเป็นอีกเรื่องไปได้แป๊บเดียวเองบางทีเนี่ยเราบอกลงยมสิต้องเลี้ยวขวานะเขาเลี้ยวซ้ายแต่อยู่ต้องเลี้ยวขวานะผมก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยเด็กของเราเนี่ยต้องใช้ความอดทนเราต้องใช้ความอดทนนะแล้วต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรครับครับเราก็เลยเป็นห่วงเขาว่าถ้าเกิดเขาต้องหลุดจากเราแล้วไปเข้าสู่สภาพบ้านหรือสังคมสิ่งแวดล้อมข้างนอกจะเหลืออะไรเขาอาจจะไม่เหลือศาสนาอาจจะเป็นแค่ชื่อมุสลิมครับแต่ศาสนาในตัวเขาเนี่ยก็เป็นไปตามสังคมที่พาลากจูงไปสู่ความสุขครับความชอบอันนี้ที่ทำให้ผมมีความรู้สึกว่ามันยากแล้วมันเหนื่อยครับแล้วมันก็ไม่ได้ท้อนะครับแต่มันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าบางครั้งเนี่ยเราก็พูดกับเด็กๆ เขาว่าถ้ายินดีอยู่ก็ยินดีนะแต่ถ้าไม่ยินดีอยู่ไม่พอใจแล้วเนี่ยถ้าพ่อแม่มาอยากจะกลับบ้านก็เชิญถ้าพ่อแม่เขารับกลับนะก็เชิญเถอะไม่เป็นไรคือเราตามใจเขาแล้วเพราะเราเลี้ยงเขามาหลายปีแล้วจนกระทั่งเราต้องบอกกับเขาว่าถ้าอยู่ได้อัลฮัมดุลิลละห์ต้องอดทนนะแต่ถ้าอยู่ไม่ได้อยากจะกลับบ้านเชิญนะพ่อแม่รับไหวพ่อแม่รับได้เอาไปดูได้เชิญไม่ว่ากันเพราะเราไม่ได้ขอมาเลี้ยงเราไม่ได้รับจ้างเลี้ยงเอาเถอะก็มีหลายคนที่กลับอยากจะสบายอยากจะได้ความสุขอยากจะได้ชีวิตแบบคนทั่วๆไปที่เขาใช้กันแต่ผมก็สอนเขาอยู่เสมอว่าเจ็ดจำพวกร่มเงาในวันอังกิยามัตที่เติบโตอยู่กับศาสนาเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กเติบโตอยู่กับร่องรอยของศาสนากับผูกพันอยู่กับมัสยิดผมบอกเราอยู่ที่นี่เราได้สองข้อนะใต้ร่มเงาแล้วนะใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์นะแต่ถ้าเราออกไปจากนี่นะไม่ต้องพูดถึงสักข้อนึงเราก็ไม่ได้แล้วก็พยายามพูดความหวังให้เขาเห็นแต่นี่เด็กเนี่ยเขาก็ไม่รู้แหละเราก็พยายามบอกเขาว่าเขาต้องจินตนาการเวลาเขาจินตนาการผมเชื่อว่าเขาจินตนาการได้แต่การควบคุมตัวเองอารมณ์ของเขาเราเข้าใจว่าเราเรียกว่าไอ้เมื่อกี้คือความสะเทือนใจและไอ้ความสุขล่ะครับครูความสุขที่ได้ทำมาจนถึงวินาทีนี้เรื่องของการที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือเด็กยากไร้ก็ดีเด็กกำพร้าก็ดีนะครับต่างๆนานาหรือคนที่ประสบปัญหาต่างๆแล้วก็มีโอกาสที่เข้ามาในพื้นที่ตรงนี้ความสุขที่เกิดขึ้นความสุขก็คือเราเป้าหมายของเราคือเราพาเขาไปสวรรค์นะ ความสุขเราก็อยากจะเห็นจากเขาพี่น้องเราเนี่ยช่วยเราให้เรามีความรู้สึกว่าอัลเลาะห์ตะอาลากับพี่น้องเนี่ยไม่ได้ทิ้งเราเลยครับแต่ความสุขก็คือเราเห็นว่าเมื่อตื่นเช้ามาเนี่ยตื่นนอนมาเนี่ยเขาปฏิบัติดำเนินชีวิตแบบที่นบีสอนอ่านดุอาเข้าห้องน้ำก้าวเท้าซ้ายอ่านดุอาล้างมือแปรงฟันฉี่ล้างหน้าอาบน้ำละหมาดเริ่มแรกต้องละหมาดก่อนเลยครับเขาทำได้หมดเลยครับตั้งแต่ตื่นนอนแล้วก็มามัสยิดมาประจำละหมาดมัสยิดแล้วก็มาอ่านอัลกุรอานแล้วก็มาบายานุนกุรอานแล้วก็ละหมาดแล้วก็ตามไปอันเนี้ยตรงนี้ที่ผมรู้สึกว่าเขาเริ่มเข้าร่องเข้ารอยของการมีวิถีชีวิตที่ผมบอกว่าจัดระเบียบวินัยวินัยระเบียบวินัยชีวิตได้ถ้าเขาดำเนินได้อย่างนี้ตลอดจนติดเป็นอุปนิสัยเนี่ยเรามีความสุขแล้วที่เราเห็นแต่นี่ผมกังวลว่าพอเขาอยู่ตรงนี้เขาทำได้แต่พอเขาหลุดไปจากเราเนี่ยผมกำลังเป็นห่วงเด็กที่กลับไปอ่ะผมบอกว่าตรงนี้ไม่ได้ใช้แค่นี้นะเอาไปใช้ตรงไหนก็ได้เพราะมันเป็นศาสนามันเป็นแนวทางของนบีไปอยู่บ้านใครไปอยู่โรงเรียนไหนไปอยู่จังหวัดใดเอาไปเถอะขอให้ติดตัวเรื่องแบบนี้ไปใช้แต่ทีนี้เราก็กลัวกระแสว่าเขาสู้ไม่ไหวครับตรงนี้ที่เรามีความสุขตรงที่เราเห็นว่าเขาปฏิบัติได้อย่างมั่นคงอย่าว่าแต่ครูเลยครับขนาดผมมาหรือผู้ที่มาเดินทางมาหลายต่อคนที่รู้จักกันเนี่ยเขามาเห็นเขาก็รู้สึกชื่นใจชื่นใจกับเห็นกับเด็กพฤติกรรมของเด็กการดูการอัคราสของเขามารยาทของเขาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเนี่ยเป็นชั่วครั้งชั่วคราวก็ยังภูมิใจรู้สึกดีใจนะครับก็อันนี้เป็นความสุขที่ผมว่าเป็นความสุขที่สัมผัสได้เลยเราเห็นว่าเขาตามอัลลอฮ์ตามรอซูลเราก็มีความสุขแล้วครับอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเรื่องใหญ่ครับเรื่องที่กิจวัตรเช่นเขาเจอขยะชิ้นหนึ่งแล้วเขาเก็บใส่ถังขยะผมก็พอใจแล้วมีความสุขแล้วว่าเขาเอาศาสนาไปปฏิบัติรู้และปฏิบัติรู้และปฏิบัติทำได้ต่อไปเนี่ยหลุดจากเราไปเราก็ไม่ห่วงทีนี้เราห่วงอย่างเดียวก็คือว่าไซตอนนะมันก็เก่งเราก็พยายามให้เขาต่อสู้เอาชนะให้ได้ก็เราก็ใช้วิธีการหนึ่งก็คือการถือศีลอดระงับอารมณ์
ได้เยอะครับเขาก็ถือศีลอดได้เข้มแข็งดีครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับช่วยได้เยอะครับนี่เราเป็นวิธีนึงที่เด็กๆของเรามุสลิมเราอาจจะบกพร่องไปหน่อยนึงตรงที่อารมณ์มันเยอะกินแยะอยู่สุขสบายนะมีอะไรตะแลงต่างๆครบแต่สิ่งที่จะระงับอารมณ์เครื่องไม้เครื่องมือมันน้อยไปครับถือศีลอดอันนี้เป็นเครื่องมือนึงของอัลเลาะห์ตะอาลาที่รอซูลสั่งว่าช่วยยับยั้งระงับอารมณ์ที่มันฟุ้งซ่านได้แล้วมันได้ผลจริงมันเรียนเพราะว่าเด็กที่นี่พอบอกว่าเรากำลังถือศีลอดนะอย่าพูดมากกำลังถือศีลอดนะอย่าซนนะอย่าไปทำอะไรไม่ดีนะเพราะถือศีลอดอิบาดะห์12 13ชั่วโมงครับไม่ใช่แค่ละหมาด5นาที10นาทีครับถือศีลอดมัน10กว่าชั่วโมงครับเขาก็เลยถึงต้องคอยเตือนเหมือนที่บอกว่าซูเราะห์วัลอัสร์ตักเตือนกันให้เขาอดทนเขาก็พยายามพูดถึงถือศีลอดนะครับครูพูดถึงถือศีลอดเนี่ยผมก็นึกถึง2ปีที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้มาเยี่ยมที่นี่2ปีแล้วผมจำได้แล้วก็ครูก็มีดำริอยู่อันนึงที่พูดถึงเรื่องของพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่มัสยิดครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่พักที่พักเด็กของเด็กๆนะครับแล้วก็ครูก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้ครูอยากจะได้พื้นที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกสักหน่อยนึงซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดกันรั้วใช้รั้วเดียวกันอยู่ตอนนี้ใช่ใช่ครับพื้นที่ข้างเคียงพื้นที่ข้างเคียงติดกับมัสยิดครับวันแล้ววันเล่า2ปีเลยผมจำได้แล้วล่าสุดเนี่ยก็ที่เพิ่งทราบข่าวมาล่าสุดว่าตอนนี้เนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยเริ่มมีผู้คนเข้ามาอยู่เริ่มจะมีคนอยากได้ที่ตรงนี้เกิดขึ้นมาซึ่งถ้าที่ตรงนี้ทางตัวมัสยิดก็ดีทางตัวบ้านอิสลามก็ดีถ้าเกิดได้ขยายตรงนี้เนี่ยมันจะสร้างประโยชน์ให้ได้มากขึ้นผมก็เลยถือโอกาสนี้ในการเป็นเทปพิเศษครั้งนี้นะครับอยากจะให้ครูช่วยเล่าให้ผมฟังอีกทีให้พี่น้องได้ฟังหน่อยว่าพื้นที่ที่อยู่ข้างๆเนี่ยครับที่เราอยากจะได้มาเนี่ยเราตั้งใจหวังอยากจะทำอะไรยังไงบ้างครับครูคือเป็นอย่างนี้มาดูหนึ่งผมย้อนไปนิดนึงตรงที่พอเรามาอยู่ที่นี่ปุ๊บเนี่ยเราไม่มีมุสลิมเลยมีบ้านอิสลามหลังเดียวก็คือหลังนี้อย่างเดียวมัสยิดแล้วก็บ้านอิสลามหลังเดียวครับเราก็มองถึงอนาคตว่าถ้ามีมัสยิดแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆเราจะเชิญชวนพี่น้องมุสลิมเรามาอยู่คงไม่ยากแล้วเพราะพี่น้องเนี่ยถ้ามาเจอมัสยิดเนี่ยก็ถือว่าผูกพันแล้วก็เลยเห็นมีที่ดินว่างๆอยู่เยอะก็เลยมองว่าเชิญชวนพี่น้องมาซื้อที่มาซื้อที่จะได้มาอยู่กันเป็นชุมชนเป็นสังคมมุสลิมใหม่ได้สังคมมุสลิมใหม่จะได้พัฒนาสังคมมุสลิมพัฒนาเด็กเยาวชนลูกหลานของเราให้ไปสู่ศาสนาเป็นญะมาอะห์เป็นทีมครับแล้วนี่ผมหลังเดียวครับก็เลยเห็นว่าที่ข้างๆเขาก็ขายกันเยอะครับเขาขายกันเยอะมากเลยอันนี้ที่ติดกับมัสยิดเขาก็ขายครับเราก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเราก็เรียกร้องให้ใครมาซื้อก็ได้แต่เราขอไอ้ตรงติดกับมัสยิดเนี่ยครับขอใครอย่ามาซื้อพี่น้องมุสลิมอย่ามาซื้อได้ไหมหรือถ้าจะซื้อก็ซื้อได้แต่เราจะผ่อนให้เราจะใช้คืนให้แต่ซื้อให้เป็นของมัสยิดเพราะว่าเรามองอนาคตว่าถ้าตรงนี้มันเกิดเป็นชุมชนแล้วมันมีเด็กเยาวชนมาเยอะพื้นที่เด็กก็จะได้มีสถานที่เล่นที่ออกกำลังกายนะครับที่ทำกิจกรรมแล้วก็เราก็จะมีโครงการเปิดบ้านเด็กเล็กครับเพราะการอบรมเด็กเล็กๆเนี่ยได้ผลมากพื้นฐานครับพื้นฐานเขาดีจากศาสนาแล้วเนี่ยเราอบรมมาเยอะแล้วไอ้นี่จากที่เราประสบจากที่เราประสบการณ์โดยตรงเลยเล็กสุดที่เราเคยดูแลเนี่ยอายุเท่าไหร่2วัน2วันคลอดมา2วัน2วันครับอัลเลาะห์อักบัร2วันนี่เราได้มาเลยเนื่องจากว่าเขาคลอดที่โรงพยาบาลครับน้องสาวภรรยานั่นแหละคลอด2วันภรรยาเห็นน้องสาวคลอดลูกก็ไปเยี่ยมนะไปเยี่ยมวันแรกไปเยี่ยมก็เขาก็ไปอ่านอัลกุรอานอาซานอะไรต่างๆพอออกจากโรงพยาบาลวันที่2ออกจากโรงพยาบาลน้องสาวเขาก็เอาลูกเขากลับบ้านครับเด็กร้องไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนไม่กินนมหน้าเขียวหน้าแดงเด็กจะตายโทรหาพี่สาวเฮ้ยมันร้องมากไม่ไหวแล้วไม่รู้จะเอายังไงจะทำยังไงก็ไม่รู้ช่วยมาดูหน่อยพี่สาวภรรยาผมก็ไปหล่อบางอันนี้ครับพอไปรับจากมือแม่เขามาใส่มือของตัวเองอ่ะเงียบสนิทอัลฮัมดุลิลลาห์เงียบสนิทวันที่สองเงียบสนิทเขาก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเขาขอเอาไปเลยงั้นแกเลี้ยงได้เอาไปเลยแม่เขาก็บอกน้องสาวก็บอกพี่เลี้ยงได้ช่วยเลี้ยงให้หน่อยเรามาสองวันทุกวันนี้เป็นเด็กอยู่ในศาสนาอัลฮัมดุลิลลาห์เรามองเห็นว่าจาก2วันนี่ได้ผลแล้วล่าสุด4เดือน4เดือนลองอยากมาเป็นผู้หญิงครับ
ก็เป็นเด็กที่นอนอยู่กับเปเละเทะหมดเลยพ่อแม่ทิ้งเอามา4เดือนเลี้ยงในมัสยิดหลังนี้แหละครับผลปรากฏว่าอัลฮัมดุลิลละห์เข่งคัดดูแลเข้าใจศาสนาสอนน้องได้ตัวเล็กตัวอะไรพูดก็ปรากฏว่าเขาซึมซับนะครับครับเราก็เลยเห็นว่าเด็กเล็กน่าจะเป็นการปลูกฝังพื้นฐานง่ายกว่าง่ายกว่าเด็กโตครับเด็กโตเราก็ปลูกใหม่ดีกว่าไปดีกว่าเหมือนปลูกต้นไม้เราเลี้ยงตั้งแต่ต้นเล็กๆต้นกล้าเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยดูแลแล้วก็ดัดแปลงเขาเป็นรูปอะไรหรือต้องการผลผลิตยังไงง่ายกว่าต้นใหญ่ก็เลยตั้งใจก็เลยตั้งใจว่าอยากจะทำเป็นศูนย์เล็กๆเอาเป็นศูนย์เด็กเล็กเพื่อที่จะรองรับเด็กที่ยังมีปัญหาเด็กมุสลิมนะที่ยังมีปัญหาว่าพ่อแม่ไม่เอาตั้งแต่เล็กทิ้งอยู่ในบ้านสงเคราะห์นี่ผมไปเอามา2คนครับอยู่ในบ้านสงเคราะห์ตั้งแต่พ่อแม่คลอดจน8ขวบจน4ขวบครับพอเอาออกมาบางอาลีมปรากฏว่าเขารับอะไรมาไม่รู้ซึ่งไม่ใช่เรื่องของเราเลยมันเละสิ่งแวดล้อมมันเละมากจนกระทั่งเราต้องมาปรับเค้าเนี่ย 3-4 ปีแล้วเนี่ยก็ดีขึ้นทําดีแล้วแต่เราก็มองว่าถ้าเราได้มาแล้วเราก็จะเอาศูนย์เด็กเล็กเนี่ยเป็นตัวหลักของมัสยิดของบ้านอิสลามแล้วก็มีรุ่นพี่คอยดูแลช่วยประคองแล้วเด็กแล้วพวกนี้พอเวลาเขาโตขึ้นเขาก็จะได้ทำงานสารงานต่อศาสนาเขาจะเป็นเด็กกำพร้าเป็นเด็กยากไร้เด็กพ่อแม่ขาดแทนหรือว่าบ้านแตกสลายขาดรับหมดไม่มีปัญหาเอาเถอะเรายินดีเหนื่อยเพราะเราหวังว่าผลมันจะเกิดกับตัวเขาทั้งดุนยาแล้วก็โลกหน้าแล้วเขาจะได้เอาไปใช้เป็นประโยชน์ต่อในครอบครัวหรือกับสังคมมุสลิมนี่แหละก็เลยอยากจะได้ที่ดินอีกสักหน่อยนึงติดกับมัสยิดที่ประมาณ260ตารางวาครับประมาณครึ่งไร่ตารางวาละตารางวาละ 5,000 ครับซึ่ง 5,000 เนี่ยนะครับเจ้าของเนี่ยเขาขายในราคาที่ไม่เอากำไรแล้วตอนที่ผมคุยเขา2ครั้งเนี่ยครั้งแรก 3,000 ครับเขาบอกว่าเขาขายซื้อมาเท่านี้ขายเท่านี้ไม่เอากำไรผมก็ไม่มีตังค์ซื้อตอนที่ผมมาอยู่เนี่ยครับพอ2ปีผ่านไปผมโทรหาเขาอีกขายยังขายอยู่ไหมครับขายก็ 5,000 แล้วไม่เอากำไรนะแต่ราคามันขึ้นตามเวลาครับเขาก็ยัง 5,000 ครับแต่รอบๆมี 8 ถึง 10,000 นึงนี่ 8,000 ครับ 8,000 ครับนี่ 8,000 ครับถึง 10,000 นี่เขาคงเห็นว่าเราทำเกี่ยวกับเรื่องใช่เราก็คุยเขาแล้วว่าของเราเนี่ยทำเรื่องเด็กเยาวชนเด็กเยาวชนเราอยากจะได้ที่ให้กับเด็กๆครับลูกมันทำบุญเราก็คุยเขาลุงเขาก็ยังยืนราคาว่า 5,000 อยู่แล้วตอนนี้ก็มีข่าวมาว่าพี่น้องเราก็จะมาซื้อที่ของเขาฝั่งนู้นแสดงว่ามีชุมชนมุสลิมจะเกิดขึ้นอาจจะมีมาซื้อแล้วตกลงกันไว้เรียบร้อยแล้วในราคาที่ 5,000 ครับผมก็เลยมองโอกาสนี้ว่าถ้าอย่างนั้นเขาเป็นเจ้าของเดียวกันครับก็ขอทีเดียวเลยครับพอดีก็ได้ไอเดียว่าขอทีเดียวก็เลยบังฮาลิมก็เลยยื่นข้อเสนอความช่วยเหลือเข้ามาว่าเคยคุยกันไว้นานแล้วรเรามาเริ่ มสักตอนนี้เลยดีไหมผมก็เลยอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าบังฮาลิมช่วยได้อัลฮัมดุลิลละห์ร้องให้อัลฮัมดุลิลละห์ครับก็เป็นจังหวะพอดีนะครับพี่น้องครับเป็นโอกาสที่เรียกว่าวันนี้นะครับที่เรามานั่งตรงนี้นะครับด้วยกับการทราบข่าวและข้อมูลแล้วก็การทำงานอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทางวันนี้ชีวิตดุนยาของอัลฮัมดุลิลละห์นะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะครับที่ได้ความอนุเคราะห์จากทีวีรอบฮานนะครับที่ได้ให้โอกาสนะครับให้เราได้มีเวลาตรงนี้นะครับทราบมาว่าทีวีรอบฮานก็กำลังจะเรียกว่าทีวีกำลังจะหมดลงสัญญาในเดือนนี้นะครับแต่ว่าเวลาที่ยังมีอยู่ตรงนี้ครับเราก็คาดหวังว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับให้กับพี่น้องของเรานะครับได้ทำงานต่อนะครับแล้วก็เป็นการทิ้งท้ายนะครับของการปิดช่องทีวีรอบฮานนะครับด้วยกับงานดีๆนะครับงานของคนเป็นชีวิตอีกหลายชีวิตที่จะเกิดขึ้นจากตรงนี้เติบโตจากตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับศูนย์เด็กเล็กนะครับแล้วก็ศูนย์อเนกประสงค์นะครับพี่น้องที่อยากจะมาเยี่ยมเยียนมาพักผ่อนด้วยมาเดินทางไปเหมือนคนเดินทางเหมือนที่รัฐบาลที่เขาทำก็คือบ้านคนเดินทางก็สามารถจะมาพักได้ด้วยเพราะมีพี่น้องมาเที่ยวเยอะครับแล้วอยากจะได้ที่พักครับอยากจะอยู่มัสยิดครับอยากจะทานอาหารฮาลาลเราเนี่ยบริการพี่น้องอยู่แล้วแต่ทีนี้พื้นที่เรามันจำกัดเราอยากจะดูแลพี่น้องด้วยมาจากทั่วประเทศเลยโอเคก็จวบเหมาะจริงๆนะครับครูครับช่วงนี้มันเข้าสู่ช่วงผมเข้าใจว่าเทปนี้น่าจะออกในช่วงของ10วันสุนทรียะพอดีนะครับแล้วก็เป็นโอกาสดีที่พี่น้องจะได้ร่วมทำบุญใน10วันนี้ด้วยนะครับก็หวังว่า
พื้นที่ตรงนี้200กว่าตารางวาตารางวาละ 5,000 ตกแล้วเนี่ยประมาณล้านไม่เกิน2ล้านประมาณล้าน5ล้าน6อะไรเนี่ยประมาณล้าน5ล้าน6นะครับอินชาอัลเลาะห์ครับอินชาอัลเลาะห์ครับอัลเลาะห์ยิ่งใหญ่นะครับครั้งพระองค์ไม่เคยพร่องนะครับเราเชื่อว่าพี่น้องที่ติดตามเราอยู่ในวันนี้นะครับน่าจะช่วยเหลือกันนะครับในความดีครั้งนี้แล้วก็ทำให้พื้นที่ตรงนี้แล้วก็ผลบุญของพี่น้องเองนั้นได้เติบโตพร้อมๆกันนะครับครูอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องบ้างไหมครับสักหน่อยนึงว่าถ้าทั้งเรื่องโครงการทั้งที่เป็นที่ทำอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็โครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นที่เราตั้งใจจะทำเป็นโปรเจกต์ใหม่วันนี้เราเดินทางมานานแล้วอายุอนามก็ก้าวมาผ่านมาเยอะแล้วจริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้นะครับพี่น้องครับทางครูเองเนียดเหมือนกันที่แรกตั้งใจอยากจะเป็นเรียกว่าเรามีที่อยู่แล้วแต่เราจะไม่มีที่ตายอยากจะมีที่ฝังด้วยแต่ว่าด้วยกับการเป็นครูโบสถ์เนี่ยมันยากมันต้องทำพิจารณาหลายอย่างนั้นทำเรื่องให้คนเป็นได้อยู่ต่อดีกว่าครับผมอยากให้ครูได้ฝากนิดนึงแล้วกันนะครับฝากกับพี่น้องนิดนึงครับเชิญเลยครับก็จริงๆแล้วก็ขอพี่น้องมุสลิมนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับว่าถ้าท่านพอที่จะช่วยเหลือสังคมมุสลิมโดยเฉพาะเด็กเยาวชนที่เป็นเด็กกำพร้าเด็กยากไร้นะครับเด็กที่พ่อแม่บ้านแตกสลายขาดมันไม่ใช่โอกาสของผมแล้วไม่ใช่โอกาสของผมกับภรรยาแล้วเป็นโอกาสของเขาซึ่งเราอยากจะให้พี่น้องให้โอกาสเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะขึ้นมาเติบโตสร้างสังคมศาสนาสร้างสังคมมุสลิมให้มันดีขึ้นให้มันปลอดภัยยาเสพติดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักการศาสนาให้มีความรู้มีความสามารถให้รู้แล้วเอาไปปฏิบัติได้จริงและอยากจะเห็นเขาเนี่ยอยู่ในสังคมมุสลิมแล้วมีความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ก็ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องว่าโอกาสตรงนี้แหละครับที่เราทำได้พี่น้องอาจจะยังไม่ทราบแต่วันนี้ก็เมื่อทราบแล้วเนี่ยอยากจะให้พี่น้องเสียสละไม่ต้องมากหรอกครับเท่าที่พี่น้องทำได้ตามที่พี่น้องจะทำนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาจะตอบแทนผลบุญให้ในเสบียงโลกหน้าแต่สำหรับพวกเราหวังว่ารุ่นต่อๆไปเนี่ยเขาก็จะได้มีโอกาสสืบสานงานศาสนาแบบที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ได้เคยทำไว้เราก็จะให้เขาเนี่ยสืบสานงานตรงนั้นต่อส่วนผมนะกับภรรยานะอายุมาก็ป่านนี้แล้วคงไม่เอาอะไรอีกแล้วล่ะครับนอกจากว่าจะทิ้งมรดกเหมือนอย่างที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ได้เคยทิ้งไว้คือทิ้งศาสนาไว้ให้กับคนรุ่นหลังๆลูกหลานเยาวชนมากกว่าที่จะทิ้งทรัพย์สมบัติแต่อย่างน้อยเรามีสถานที่มีเวทีให้เขาทำงานศาสนามีมัสยิดมีสถานที่ทำงานศาสนามีสถานที่ให้เขาระลึกถึงอัลลอฮฺตาลาช่วยเหลือคนนะครับดูแลสังคมมุสลิมผมว่าโอกาสตรงนี้ให้เขาเถอะครับนะครับเขาจะได้เติบโตขึ้นมาแล้วเห็นภาพว่าศาสนาของเรานั้นสามารถทำงานได้อย่างร่วมมือกันได้อย่างกับพี่น้องทุกท่านที่จะช่วยต่อไปก็ฝากท่านแล้วก็พี่น้องมุสลิมด้วยนะครับทำดีแล้วครับก็นะครับเวลาเดินทางมาเร็วรวดเร็วมากครับเป็นการคุยกันที่เรียกว่าล่นระยะเวลาไทม์ไลน์กันมานะครับตั้งแต่วันแรกที่ครูเดินทางมาที่ชลบุรีทำงานและจนถึงวินาทีนี้เป็นผู้ที่คอยดูแลมัสยิดแห่งนี้นะครับมัสยิดอัลมุมินนะครับแล้วก็บ้านอิสลามนะครับแล้วก็กำลังจะทิ้งตรงนี้ไว้เป็นมรดกกับทุกๆคนนะครับไม่ใช่เฉพาะครูเนี่ยนะครับพวกเราทุกคนนะครับที่จะรับมรดกตรงนี้นะครับมรดกที่ได้ปลูกฝังนะครับได้บอกปักเสาต้นแรกตรงนี้ก็คือเรื่องของมัสยิดเรื่องศาสนานะครับแล้วก็จะเพื่อสร้างชุมชนให้พี่น้องได้มาเยี่ยมเยียนครับครับก็คือเราทำได้แค่นี้แล้วนะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมอยู่จะเป็นคนที่สานต่องานนี้ต่อไปนะครับช่วยกันนะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทีวีรับฮานนะครับพระพานยังเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกๆคนนะครับยังคงก้าวต่อไปนะครับก้าวต่อไปในพันธกิจต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ที่กำลังได้วางแผนขึ้นมานานแล้วก็กำลังจะได้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทางเบื้องหลังวันนี้ครับทางทีมงานอัลฮัมดุลิลละห์ครับแล้วก็เพื่อนนะครับที่ติดตามมาด้วยครับติลาวะครับที่ร่วมดวงเดินทางกันมาเพื่อที่จะมาเป็นความดีเป็นกระบอกเสียงตรงนี้ให้กับพี่น้องได้รับทราบนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้กำลังต้องการความช่วยเหลือจากพี่น้องอยู่ครับวันนี้นะครับเดินทางมาถึงเวลาเท่านี้ผิดพลาดประการใดขอมาด้วยครับแล้วก็ขอให้การงานนี้ที่ครูทำนะครับเป็น
ความง่ายดายเป็นความบริการความจำเริญเราให้การช่วยเหลือนะครับอย่างที่ผ่านมาแล้วครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ไกลปืนเที่ยงจริงๆเลยการช่วยเหลือต่างๆเนี่ยถ้าไม่ใช่จากอัลลอฮ์ตะอาลาเราเลือกไม่ออกจริงครับว่ามันจะมาอย่างนี้ได้ยังไงนะครับแต่ว่าวันนี้เราให้การช่วยเหลือแล้วผมก็หวังว่าพื้นที่ตรงนี้นิดหน่อยมากสำหรับพระองค์อินชาอัลลอฮ์นะครับก็หวังว่าเราจะได้มาเปิดพื้นที่ตรงนี้ร่วมกันนะครับมีส่วนร่วมได้ครับครับวันนี้ก็คงล่ำลาพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมด้วยเวลาเพียงนี้ครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ